าะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่26สิงหาคม2562โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวเช้าฟุตบอลไทยกันดีกว่านะครับวันนี้ว่ามีข่าวอะไรกันบ้างนะครับนิชิโนเตรียมส่องฟอร์ม2แข้งชลบุรีเสริมทัพอยู่23ความคืบหน้าในการเตรียมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนซึ่งมีโปรแกรมสำคัญใน4เกมช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในช่วงเดือนมกราคมปี2563โดยไทยนั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อคัด3ทีมไปยังโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยล่าสุดมีรายงานจากทางผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีอดีตเทรนเนอร์ทีมชาติญี่ปุ่นชุดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียเตรียมเดินทางไปชมคู่ฟุตบอลชลบุรี FC เปิดบ้านกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะฮะโดยการไปครั้งนี้ครับเจ้าตัวต้องการไปดูฟอร์ม2ผู้เล่นที่อยู่ในข่ายลงเล่นในทีมชุดยู23นั่นเองนะครับก็คือเจ้าแระกฤษดากาแมนซึ่งช่วงหลังโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐขนซื้อฉลามชนจะมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับรวมทั้งเจ้าแจ๊บสารัตสนธิสวัสดิ์นั่นเองนะครับโดยทั้ง2คนนั้นถูกอากิระนิชิโนะนะฮะจับตามองมานานแล้วว่าจะสามารถเป็นแกนหลักของทีมชุดยู23ได้แน่นอนหลังจากก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของฉลามชนเพื่อมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ของชลบุรี FC หลายปีนับตั้งแต่2ถึง3ซีซั่นที่ผ่านมาเอาเป็นว่านะฮะนิชิโนะก็ไปดูฟอร์มของ2นักเตะคนนี้นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีนะฮะไปดูแล้วก็ไม่ได้เอานะครับผมว่าจะเอาในตอนแรกแต่ก็ไม่นะฮะเปลี่ยนใจซะอย่างนั้นนะครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาธิปรับอึดอัดได้แค่แต้มเดียวจากจ่าฝูงเจลีกเจชนาธิปสงกสินนะครับเผยหลังเกมคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเจ้าจ่าฝูงเจลีก FC โตเกียวไปอย่างสนุกที่1ต่อ1ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็เหนื่อยมากนะครับส่วนเกมหน้าที่จะไปเยือนวิเชลโกเบเชื่อกันว่าทีมตัวเองนั้นแกร่งพอจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนโดยหลังเกมที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับเปิดบ้านเสมอ FC โตเกียวจากฝูงของตารางไป1ต่อ1เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าเจชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะได้ออกมาเปิดใจว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดค่อนข้างจะเหนื่อยมากครับเพราะว่าเราเจอกับทีมที่หัวตารางด้วยส่วนแมตช์หน้าที่จะไปเยือนวิเซอร์โกเบนั้นแม้ว่าจะเจอทางซูเปอร์สตาร์หลายคนอย่างอันเดรสอินเนสตาดาวิดบิยาโทมัสแฟร์มาเรนแต่ผมก็เชื่อศักยภาพในทีมของเรานะว่าสามารถเอาชนะได้ทุกทีมเพียงแต่ต้องเล่นกันอย่างรัดกุมรวมทั้งเล่นให้เป็นเกมของเราโดยเกมต่อไปนะฮะคอนซาโดเล่ซัปโปโรจะออกไปเยือนวิเซลโกเบในวันที่31สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะซึ่งแมตช์ดังกล่าวนะครับถูกเรียกว่าสวิตแมตช์นะฮะเนื่องจากทั้ง2ทีมนั้นมีขนมหวานประจำเมืองที่โด่งดังนั่นเองครับสำหรับวิเซลโกเบอยู่ในเมืองเฮียวโงะซึ่งเป็นเมืองท่าที่สมัยก่อนนะฮะมีคนต่างชาตินั้นเข้ามามากมายจนทำให้วัฒนธรรมในด้านขนมหวานสไตล์ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นชีสเค้กหรือแม้แต่กระทั่งพุดดิ้งนะฮะก็เข้ามาเผยแพร่นั่นเองนะครับส่วนคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะมีผู้สนับสนุนหลักอย่างโรงงานอิชิยะโดยมีชิโรอิโคบิโตะขนมคุกกี้แป้งบางกรอบสไตล์ฝรั่งเศสเป็นของขึ้นชื่อเลยแถมยังเป็นของฝากคนไทยที่ซื้อกลับมายังมาตุภูมิอยู่แทบทุกครั้งจะอีกด้วยนะครับและจบเกมดังกล่าวชนาธิปสงกสินจะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันที่2กันยายนเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G พบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่5กันยายนนี้และในวันที่10กันยายนก็จะพบกับอินโดนีเซียต่อมานั่นเองนะครับยังไงทุกๆคนนะครับรอเชียร์ทีมชาติไทยของเราได้เลยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกัปตันเจ๋งลั่น3เกมจากนี้อาจจะชี้อนาคตของศรีสะเกษกัปตันเจ๋งยุทธพงศ์ศรีประคอนนะฮะเซนเตอร์คนสำคัญของทีมศรีสะเกษ FC ลั่น3เกมต่อจากนี้ไปจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในโอกาสของการเลื่อนชั้นในปีนี้ซึ่งจะต้องพยายามเอาชนะให้จงได้ทั้งหมดแม้จะเป็นงานที่ยากที่สุดแต่ก็ใส่เกินร้อยอย่างแน่นอนกัปตันเจ๋งนะฮะยุทธพงศ์ศรีประคอนเซนเตอร์คนสำคัญของทีมถูกกรูปีอันตรายศรีสะเกษ FC ทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนเตะไป27นัดนะฮะมี43แต้มออกมาประกาศ3เกมต่อจากนี้จะเป็นเกมชี้วัดอนาคตของทีมอย่างแท้จริงว่ามีโอกาสเลื่อนชั้นหรือไม่ในปีนี้เพราะจะเป็นการเจอกับ3ทีมที่อยู่ในอันดับที่ดีกว่านะฮะและก็หัวตารางหากว่าสามารถที่จะน็อกเอาท์เอาชนะได้ทั้งหมดโดยโอกาสจะเปิดกว้างมากทันทีซึ่งแน่นอนจะต้องใส่เกินร้อยทุกนัดไม่ว่าจะต้องเล่นให้กับทีมเหย้าหรือว่าเยือนก็ตามนะครับโดยการเจอกับลำปางอุดรธานีและก็โปลิสนะฮะถือว่าเป็น3เกมสำคัญมากนะฮะที่เราต้องห้ามแพ้เด็ดขาดหรือ
ผลเสมอก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีกับเราเพราะมันจะเป็นการตัดแต้มไปในตัวดังนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นที่ต้องชนะอย่างเดียวให้จงได้เท่านั้นหากหวังที่จะเปิดประตูเลื่อนชั้นให้กว้างขึ้นแม้ว่าจะต้องเป็นงานที่ยากแต่เราจะสู้เกินเป็น 100% ในทุกเกมจนกว่าจะสิ้นเสียงทุกวีดอยากให้แฟนบอลชาวศรีสะเกษนะฮะมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศรีสะเกษ FC อีก3เกมต่อจากนี้จะประกอบไปด้วยวัน25สิงหาคมเยือนลำปาง FC วันที่14กันยายนรับอุดรธานี FC และวันที่22กันยายนเยือนโปลิสเทโล FC นั่นเองนะจ๊ะใครเป็นแฟนบอลของพวกเขานะฮะก็ติดตามรับชมได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับโยโกฮาม่าคืนฟอร์มบุกถลุงนาโกย่า10คนธีรธรลงเต็มเกมโยโกฮาม่า F มารินอสนะฮะกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งด้วยการบุกถล่มนาโกย่าแกมปัส S ไป 5-1 ทำให้พวกเขาแซงคาวาซากิฟอนเตเร่ขึ้นไปรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนพร้อมมีแต้มตามหลังจากฝูง FC โตเกียว7คะแนนโดยเกมนี้ธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่านะฮะยังได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นครบ90นาทีอีกต่างหากโดยศึกฟุตบอลเจลีก2019นัดที่24ของฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคมที่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างนาโกย่าแกมปัสโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนโดยเกมนี้อันเก้ปอสเตโกกูกุนซือใหญ่ของโยโกฮาม่านะฮะได้ส่งเจ้าอุ้มธีรธรมาทันแบ็กซ้ายทีมชาตินะฮะลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องส่วน3ประสานแดนหน้าก็มีเอริกแล้วก็เทรุฮิโตะนาคากาวะและเคอิตะเอนโดนะครับเริ่มเกมมาเพียงแค่2นาทีโยทากะโยชิดะนำรับเจ้าถิ่นไปทำฟาวใส่เทรุฮิโตะนาคากาวะล้มในกรอบเขตโทษนะฮะผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษให้กับโยโกฮาม่าเอฟทันทีก่อนที่จะเป็นมาร์กอสจูเนียร์รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดนะฮะให้ทีมเยือนขึ้นนำเร็วไป 1-0 จากนั้นนาทีที่6นะฮะยังเป็นเกมบุกของโยโกฮาม่านะครับและยังมีลุ้นต่อเนื่องจากจังหวะที่ทากาฮิโร่โอกิฮาระตะบันด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษบอนไซนะมิเชลลันเกรกต้องพุ่งปัดออกหลังไปทั้งคู่เปิดหน้าแลกกันอย่างสนุกนะครับนาทีที่17นะฮะนาโกย่ามีโอกาสตอบโต้ขึ้นมาบ้างจากริวจิอิซุมะตบเข้ากลางให้กับโชได้ช้าจ่อหน้าประตูแต่บอลไม่ตรงกรอบนาทีที่39ทีมเยือนนำห่างไปเป็น 2-0 จากเคอิตะเอนโดตักให้เอริกกองหน้ารายใหม่พักอกก่อน1ครั้งในเขตโทษจักรยานอากาศบอลเข้าไปแบบสุดสวยนะฮะเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในศึกเจลิกหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบครึ่งแรกโยโกฮาม่าบุกนำนาโกย่าแกมปัสเอสไป 2-0ครึ่งหลังนะฮะนาทีที่58คาซุยะมิยาฮาระไปดึงนาคากาวะที่กระชากหลุดเดี่ยวมาในเขตโทษล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีพร้อมให้ใบแดงโดยตรงแก่มิยาฮาระก่อนจะเป็นมาโกสจูเนียร์คนเดิมนะฮะสังหารเข้าไปให้โยโกฮาม่านำไปก่อน 3-0 พร้อมเป็นประตูที่2ของดาวยิงชาวบราซิลในเกมนี้และขึ้นไปเป็นดาวซันโบร่วมกับดิเอโกโอลิเวล่าของ FC โตเกียวทันทีนะครับนาทีที่63นะฮะธีรธรวิทย์ใส่สกอร์แรกในศึกเจลีกซีซั่นนี้เมื่อเติมขึ้นมาซัดด้วยซ้ายบริเวณกรอบเขตโทษแต่ยังยิงติดเซฟมิเชลแลนกรัตนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับนาทีที่70นาโกย่ามาได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-3 โดยอดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลนั้นได้วิ่งมาช้าจ่อหน้าประตูนะฮะบอลก็เลยตรงตาข่ายกันเลยทีเดียวนะครับนาทีที่79นะฮะเอริกลิมากระชากหลุดเดี่ยวมาจากกลางสนามยิงจังหวะแรกไปติดเซฟมิเชลลันกรัตแต่บอลยังกลับไปเข้าทางเคตะเอนโดได้ตามซ้ำจ่อเข้าไปให้นะฮะทำให้โยโกฮาม่านั้นนำไปอีกแล้วเป็น 4-1 นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะนาทีที่84โยโกฮาม่านำไป 5-1 จากยูกิโอสึเปิดเข้ากลางจากกาบขวาบอลไปถึงเอริกสกิดบอลไขว้หลังไปให้เอนโดที่เติมขึ้นมาเสาไกลได้แปรเน้นๆนะฮะเป็นประตูชัยไปนะครับผมทำให้นะฮะสกอร์เพิ่มมาเป็น 5-1 นะครับเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะฮะจบเกมโยโกฮาม่า F มารินอสบุกถล่มนาโกย่าแกมปัสไป 5-1 กันเลยทีเดียวโดยรายชื่อทั้ง2ทีมนี้นะฮะเรามาดู11ตัวจริงกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะครับทางฝั่งนาโกย่าแกมปัสนะฮะก็ได้แก่มิเชลรันเกรดยาสุยะมิยาฮาระชินโนสุเกะนาคาตานิยูอิชิมารุยามะยูทากะโยชิดะนาอาโอกิมาอิดะเอดูอาโดเนโตชูอัลชมิดริวจิอิซุมิกาเบรียลซาเวียและก็โชนะครับส่วนทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็ได้แก่ไดชิซูกิโมโตะริคุโตะฮิโรเซะติอาโกมาจินชินโนสุเกะฮาทานากะธีรธรบุญมาทันทาคุยะคิดะทากาฮิโร
โอกิฮาระมาโกสจูเนียเอริกเทรุฮิโตะนาคากาวะแล้วก็เคอิตะเอนโดะนะครับเอาเป็นว่านะฮะเจ้าอุ้มของเรานะฮะก็ได้ซัด1ลูกนะฮะผมแต่ก็ยังไปติดเซฟพี่แกนะฮะโอ้โหน่าจะปล่อยให้พี่อุ้มแกได้มีสกอร์กันบ้าง นะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่26สิงหาคม2562โดยใช้บ้าคลั่งบอลไทยนะครับ